สดบันเทิงแดงโชว์หวานอุ้มพิงพลอยตัวลอยดีใจได้เป็นพ่อคนละครดราม่ารหัสฤทธิ์สยามแดงโชว์หวานอุ้มพิงพลอยตัวลอยกำลังเข้มข้นทางพาร์ทความรักและความแค้นที่กำลังจะถึงจุดจบของเรื่องสำหรับละครดราม่ารหัสฤทธิ์สยามของค่ายดาราวิดีโอที่งานนี้พระนางคู่จิ้นคู่ใหม่แบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์กับพิงค์พลอยประภาวดีชันสมรเรียกว่าหวานแบบฉุดไม่อยู่และขอเพิ่มดีกรีความหวานเอาใจแฟนๆกันหน่อยโดยฉากนี้เป็นตอนที่ซิวาแบงค์อาทิตย์ดูแลเทคแคร์พลายพิงค์พลอยประภาวดีอย่างดีเพราะแอบคิดลึกๆว่าภรรยาคนสวยกำลังตั้งท้องซึ่งพาลัยก็อยากบอกความจริงนี้เช่นกันเบื้องหลังฉากนี้มีแต่ความหวานละมุนไม่ว่าจะทำอะไรจะหยอกกันแกล้งกันก็ดูน่ารักไปหมดทำเอาทีมงานบิดม้วนเขินตามไปด้วยฉากนี้แบงค์ต้องคอยดูแลเอาใจพิงค์พลอยทุกอย่างทำให้พิงค์พลอยรู้สึกผิดที่ปกปิดเรื่องท้องเลยคิดบอกความจริงพิงค์พลอยจ้องหน้าแบงค์ด้วยสีหน้าแววตาจริงจังทันทีที่บอกว่าตัวเองตั้งครรภ์ทำเอาแบงค์ดีใจยิ้มแก้มปริดึงพิงค์พลอยเข้ามาสวมกอดแล้วอุ้มตัวลอยหมุนวนไปมาด้วยความดีใจที่ตัวเองกำลังจะเป็นพ่อคนหมุนวนจนพอใจก็วางพิงค์พลอยลงพร้อมก้มหน้าลงจะจูบจุ๊บพอจมูกชนกันแล้วก็มีเสียงสั่งคัดพร้อมเสียงปรบมือชื่นชมทั้งสองคนที่สวมบทบาทแสดงฉากนี้ได้ดีสุดๆแต่กว่าจะหวานได้แบบนี้แบงค์แอบแกล้งแซวพิงค์พลอยว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ทำเอาปวดแขนใช่ย่อยพิงค์พลอยหลุดคำแล้วบอกว่ามันหนักชุดมากกว่าหรือเปล่าคะหางปลายาวขนาดนี้จากความหวานกลายเป็นหาซะงั้นใหม่สุคนธวาทนเก็บไม่ไหวแฟนคลับแห่ถามส่วนสูงน้องชินะหลังงวดก่อนลูกชายตัวน้อยให้โชคคอหวยหลังจากที่เข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนไปเมื่อปี2562ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและดีเจต้นสรพงษ์กิจสุนทรก็มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องชินะลูกชายคนแรกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าตอนที่คุณแม่ป้ายแดงยังมีน้องชินะอายุเอในท้องนั้นเจ้าตัวได้ให้โชคแฟนๆมาแล้วหลายงวดจนน่าประหลาดใจจนทำให้ใหม่สุคนธวาและน้องชินะกลายเป็นอีกหนึ่งเซเลบที่มาแรงมาในวงการเลขเด็ดและล่าสุดในโค้งสุดท้ายของการลุ้นเลขเด็ดประจำวันที่17มกราคม2564นี้คุณแม่ใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลูกชายน้องชินะลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งได้ระบุข้อความว่าคนถูก15งวดติดเลขคนท้องเลขแม่ลูกอ่อนแต่ครั้งนี้แม่จะไม่ยุ่งแล้วแต่ดวงคนนะคะโชคดีจ้าขำขำกันนะไม่ถูกอย่าว่าแค่บอกเฉยๆเพราะคนถามมาเยอะซึ่งในภาพนั้นเธอได้ระบุอีกว่ามีคนถามส่วนสูงชินะมาเยอะเพราะครั้งที่แล้วออกวันเกิดกับน้ำหนักตัวชินะอ่ะหอมปากหอมคอนะแม่จะไม่ยุ่งเรื่องนี้บอกเฉยๆชินะยาว52แรกเกิดค่ะงานนี้แฟนคลับรอช้าไม่ได้แล้วต้องรีบนำเลขโดดดังกล่าวไปเสี่ยงโชคก่อนที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศเสร็จสิ้นตอน16นาฬิกายังไงทางทีมข่าวขอให้ทุกคนเฮงๆรับปี64นะคะ
ก็อตอิทธิพัทรเปิดตัวสถานะริชชี่อรเนศอทำแฟนคลับฟินจิกหมอนจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วก็อตอิทธิพัทรเปิดตัวคบริชชี่อรเนศอแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการแห่ร่วมแสดงความยินดีมากมายทำเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนไปตามๆกันเมื่อเห็นพระเอกหนุ่มก็อตอิทธิพัทรฐานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศอดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวานไปไฟนอลลี่ฟาวยูรูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังแบบนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการใช่ไหมหลังแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงอยู่นานเนื่องจากทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันทั้งนี้ช่วงแรกๆก็อตก็เป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือริชชี่ในการตอบคำถามสื่อและการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานในวงการต่างๆจนมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆลุ้นหนักจนติดแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก็อตติดเทรนด์ทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยถูกสื่อสัมภาษณ์ชงให้เป็นคู่จริงแต่ริชชี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนและเมื่อทั้งคู่ได้เปิดตัวขยับความสัมพันธ์กันงานนี้ทำให้บรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากหมอช้างทศพรโพสต์เตือนถูกอ้างชื่อขายทัวร์ไหว้พระวัตถุมงคลหมอช้างทศพรศรีตุลาโร่แจ้งความหลังถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกขายวัตถุมงคลดูดวงทัวร์ไหว้พระเตือนอย่าหลงเชื่องานเข้าหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูชื่อดังอีกคนแล้วหลังถูกแอปอ้างนำชื่อไปใช้เพื่อหลอกขายทัวร์ไหว้พระเสริมสิริมงคลจำหน่ายวัตถุมงคลและอื่นๆงานนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้รับเบาะแสดังกล่าวจึงรีบเจ้าแจ้งความและโพสต์แจ้งเตือนภัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหมอช้างว่าลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยครับเนื่องจากมีมิจฉาชีพได้ทำการปลอมไลน์แอคเคาท์เพื่อหลอกให้โอนเงินและเว็บไซต์ที่นำชื่อผมไปหลอกขายแหวนมงคลขายกระเป๋าสตางค์เสริมดวงขายทัวร์ไหว้พระแก้ปีชงขายพระเครื่องและอื่นๆ อีกหลายอย่างตอนนี้ได้เริ่มดำเนินคดีแล้วนะครับฝากแจ้งเตือนทุกท่านให้ระวังด้วยครับช่องทางติดต่อหลักมีทางเดียวครับคือ LINE หมอช้างเท่านั้นและไม่มีการให้โอนเงินใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกใน Facebook ด้วยนะครับและขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์อมรพิญญเกียรติที่ช่วยดำเนินการเรื่องกฎหมายครับและท่านใดที่พบเว็บไซต์ที่ต้องสงสัยสามารถแจ้งมาทาง LINE หมอช้างจะรีบดำเนินการตรวจสอบให้ครับส่งฟีดแบ็กชาวเน็ตคิดไงโบเมลดาใช้คำหยาบตอบกลับเกรียนด่าคุณพ่ออ่านคอมเมนต์ชาวโซเชียลว่าไงหลังนักแสดงสาวหวานโบเมลดาลุดขึ้นมาด่ากลับคนมาโพสต์ข้อความล้ำเส้นด่าไปถึงคุณพ่อพือฮาไม่น้อยหลังนางเอกสาวโบเมลดาลุกขึ้นมาตอบกลับเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งที่ใช้ข้อความหยาบคายจับจ้วงไปถึงคุณพ่อสุดที่รักแบบน่าเกลียดซึ่งสาวมั่นแบบโบไม่ขออยู่เฉยลุกมาฟาดกลับแบบหยาบมาก็อยากกลับตาต่อตาฟันต่อฟันตามนี้งานนี้ได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆเพราะถึงสาวโบจะเลือกใช้คำแรงๆแบบตอบกลับเกรียนคีย์บอร์ดแบบชวนสะดุ้งไม่น้อยแต่ชาวเน็ตก็ยกนิ้วให้บอกแบบนี้สะใจดีไม่ควรสุภาพกับพวกโรคจิตพร้อมแนะให้สาวโบฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยตัวอย่างคอมเมนต์เช่นเมลดาไม่ใช่เหยื่อของเธออีกต่อไปอินเนอร์ชี้นิ้วด่าหน้าโทรศัพท์เห็นหน้าหวานหวานแบบนี้ฉันก็สู้คนค่ะฉันก็สู้คนนนด่ากลับยังน้อยไปต้องตบปากด้วยควรโดนซะบ้างอ่ะไม่ใช่เขาเป็นดาราแล้วเขาจะอดทนได้ตลอดด่ามาด่ากลับไม่โกง
ถ้ามีเงินอย่างเมลดากูจะจ้างคนที่สามารถค้นหาไอพีแล้วไปเยี่ยมมันเหมือนถึงบ้านเลยไปดูว่ามันอยู่ในสังคมแบบไหนถึงมีความคิดชั่วช้าแบบนี้ได้แล้วลากคอมันมาประจานให้โลกรู้ว่าคนมีที่สมองหมามันหน้าตาเป็นยังไงชอบชอบชอบชออบอดาราไม่ใช่กระโถนไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะคะจะได้ด่าเขายังไงก็ได้จับตัวมันได้ต้องลากมาตบซ้ำด้วยเม้นแบบนี้ได้ไงเลวและอื่นๆ